วิธีการใช้งานตัวเตาอบ C-Wrap นะครับหรือ C-Wrap Oven ตัวนี้นะครับซึ่งจะมาแนะนำเรื่องฟังก์ชันการใช้งานและการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับผมของตัวเครื่องครับผมเครื่องตัวนี้นะครับ C-Wrap Oven นะครับเป็นเตาอบนะครับที่ใช้งานหลักๆคือ2ประเภทนะครับ1เลยคือทำอาหารให้สุกนะครับการคุกกิ้งนะครับผมอย่างที่2เลยก็คือการอุ่นอาหารนะครับหรือการโฟลดิ้งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันเราจะปรับอย่างไรได้บ้างนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการตั้งค่าต่างๆนะครับในก็หน้าจอของC-Wrap Oven กันนะครับผมวงตรงนี้ที่เราเห็นเลยนะครับจะเป็น channel ครับ 1-8 ก็คือโปรแกรมที่เราตั้งไว้นะครับสำหรับอาหารแต่ละประเภทเราสามารถตั้งได้8 channel นะครับหรือว่า8เมนูนั่นเองนะครับผมการตั้งค่าทั้งหมดเราสามารถที่จะใช้วงตรงนี้นะครับในการหมุนเลือกโหมดต่างๆนะครับเพิ่มลดค่าตรงนี้ได้ตลอดนะครับผมตรงนี้จะเป็นรูสำหรับ USB นะครับผมแล้วก็สาย AUX สำหรับเสียงนะครับผมUSB นี้เราสามารถอินพุตพวกสูตรที่เราต้องการทำงานเข้ามาได้นะครับผมต่อมาก็จะมีปุ่มโฮมตรงนี้นะครับที่เราจะใช้เพื่อกลับมาสู่โหมดเริ่มต้นตลอดและปุ่ม W ตรงนี้ใช้ปิดเปิดเครื่องนะครับผมครับเรามาดูในการตั้งค่ากันครับผมถ้าเกิดเราหมุนแปะที่ตรงวิวตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกค่าต่างๆนะครับอย่างแรกเลยคือ View Setting นะครับผมก็คือเรามาดูว่าการตั้งค่าของแต่ละ Channel ของเราเราตั้งค่าไว้อย่างไรบ้างให้เรากด Enter เข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นว่า Select Channel นะครับเราสามารถเลือกได้ว่า Channel ที่1เราตั้งค่าไว้อย่างไรบ้างหน้าจอก็จะขึ้นมาครับว่าเราตั้งโหมดอะไรไว้นะครับผมอุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ไว้บ้างนะครับผมโหมดที่2ถ้าเราหมุนมานะครับจะเป็นโปรแกรม channel นะครับจะเป็นการตั้งค่าโปรแกรมต่างๆนะครับถ้าเรากดเข้าไปครับแล้วเรากดเข้าไปที่โปรแกรมที่เราต้องการจะตั้งเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งโหมดการทำงานของเขาได้นะครับโอเคเราจะเริ่มตั้งกันเลยนะครับโหมดแรกนะครับที่เขาขึ้นมาจะขึ้นว่า cook and pour นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นการทำอาหารให้จากดิบไปสุกนะครับและก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะโฮดดิ้งหรืออุ่นอาหารที่เราทำสุกไว้จาก C-Wrap เนี่ยต่อเนื่องนะครับผมโหมดที่2 Holding Only อันนี้ก็คือเป็นโหมดของการอุ่นอาหารอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีการทำอาหารสุกนะครับอาจจะเหมาะกับอาหารที่ทำสุกมาแล้วหรือทำสุกด้วยวิธีอื่นๆจากเครื่องมืออื่นๆอย่างเช่นมีการทำไก่ทอดนะครับมีเมนูพวกผัดผักอย่างเช่นผัดผักหรือว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงอย่างเงี้ยครับเราสามารถไปใช้โหมดโฮดดิ้งได้นะครับโหมด Cook and Hold อาจจะเหมาะสำหรับถ้าเกิดเราจะทำเนื้ออก Roast Beef Prime Rib นะครับในเครื่องตัวนี้แล้วก็ให้เขาโฮลดิ้งต่อไปในระหว่างเซอร์วิสได้ด้วยนะครับสมมุติเรามาที่โหมด Cook and Hold นะครับให้เรากด Enter ครับเขาก็จะถามเรามาว่า Cook Type เนี่ยต้องการจะตั้งเป็นเวลาหรือถ้าเกิดอยู่ในรุ่นท็อปของตัวนี้นะครับจะมีเทอร์โมมิเตอร์ที่เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้นะครับหรือเราสามารถกำหนดด้วยผมหรือกำหนดด้วยอุณหภูมิได้นะครับผมสมมติเรามากำหนดที่เวลาครับผมก็จะถามเราว่าเราจะทำเมนูที่เราต้องการเนี่ยเป็นเวลานานเท่าไหร่เราสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นาทีไปจนถึง99ชั่วโมงนะครับผมอย่างตัวนี้ก็คือ2ชั่วโมงนะครับผมต่อมาเขาจะถามว่า cooking vapor temperature เนี่ยก็คืออุณหภูมิของตัว vapor หรือหมอกน้ำของเราเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็เราสามารถตั้งอุณหภูมิได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมี cooking air temperature หรือตัวความร้อน convection นะครับเพื่อทำให้อาหารเนี่ยมีการ browning หรือการเกรียมขึ้นนะครับเราจะทำอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมทุกๆการใช้งานเราจะมีคู่มือแบบนี้ให้นะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยควรจะใช้ vapor temperature กับ air temperature หรืออุณหภูมิของไอ้น้ำกับอุณหภูมิของตัวลมร้อนเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมยังไงอ้างอิงจากตัวนี้ได้สอบถามเข้ามาได้การตั้งก็คือเป็นการตั้ง1หม้อน้ำ2คือตัวลมร้อนนะครับผมเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วจะมีคำถามว่าจะเปิด convection ไหมหรือจะเปิดในส่วนของพัดลมไหมอย่างเช่นอาหารบางอย่างเราไม่ต้องการให้เปิดพัดลมอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการจะนึ่งติ่มซำเราต้องการให้เขาอาหารเขาเนี่ยเปียกแฉะพอสมควรเราอาจจะเล
เลือกออปชันที่การปิดพัดลมลงไปก็ได้นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับอาหารครับว่าเปิดปิดพัดลมนะครับต่อมา High Yield ตัวนี้จะเป็นโหมดที่สำคัญมากในการกรณีที่จะทำเนื้อชิ้นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเนื้ออกนะครับอย่างเช่นเราทำพอกเก็ตต้าตามลิปนะครับผมทำไก่ย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ High Yield เนี่ยจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยครับพยายามรักษาความชื้นของเครื่องไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้อาหารเนี่ยหดน้อยที่สุดนะครับผมหดน้อยขนาดที่ว่าแม้จะผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเนี่ยบางทีน้ำหนักสูญเสียครับอาจจะเสียไปแค่ประมาณไม่เกิน 5% ขนาดนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิพวกนั้น อาหารที่เราทำอะครับเป็นอาหารที่เราอบไก่ทั้งตัวแล้วเราต้องการให้มีความฉ่ำมากๆอะครับผมให้เราเปิดโหมดไฮยิวตัวนี้ไว้นะครับผมหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคุกกิ้งพอทำอาหารเสร็จเนี่ยหมดคุกแอนด์โฮเนี่ยก็จะมีเรื่องของการอุ่นอาหารตามขึ้นมานะครับผมโดยตอนนี้เรามาอยู่โหมดของการโฮลดิ้งแล้วนะครับก็หมายถึงว่าพอเราทำอาหารเสร็จไป2ชั่วโมงที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราอยากจะอุ่นเขานานอีกกี่ชั่วโมงหรืออีกนานเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติจะทำไก่ย่างขายไปทั้งวันเนี่ยเราอบเขาที่2ชั่วโมงแล้วเราอุ่นเขาเนี่ยทั้งวันเพื่อเตรียมขายเลยเพื่อให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาและพร้อมขายเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งเวลาได้ครับอุ่นไก่ของเราเนี่ยกี่ชั่วโมงหรือเราสามารถลดลงมาให้สุดเลยนะครับผมและเป็นอินฟินิตได้ก็คืออุ่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าเราจะปิดเครื่องเองนะครับผมต่อมาก็เหมือนกันครับในเรื่องของพัดลมว่าจะเปิดหรือปิดนะครับผมทุกอย่างเหมือนตัวคุกกิ้งเลยนะครับเป็นการตั้งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของไอ้น้ำลมร้อนแล้วก็เปิดปิดพัดลมไม่นะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวโปรแกรมที่1ที่เราสร้างมาสำหรับสมมุติเมนูที่สมมติขึ้นมาก็คือไก่ย่างนะครับเมื่อเราต้องการจะใช้งานเขาเราสามารถแค่กดตัวหมายเลข1นี้ได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มทำงานครับโดยจะทำการพรีฮีทก่อนนะครับผมเป็นการทำพรีฮีทเพื่ออุ่นตัวเตาอบก่อนนะครับเป็นโปรเซสปกตินะครับผมก็เมื่อพรีฮีทหรือว่าวอร์มเตาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเครื่องก็จะมีแจ้งเตือนครับว่าพรีฮีทสำเร็จแล้วต้องการจะเริ่มไหมก็ให้เรากดโอเคใส่อาหารเข้าไปกดโอเคก็เป็นการเริ่มกระบวนการทำงานแล้วครับผมในกรณีนี้หากเราต้องการจะแคนเซิลเข้าไปเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็กดแคนเซิลไปครับต่อมาก็คือฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกดูได้นะครับอย่างเช่น Delay Start เป็นการที่เลือกได้ว่าให้เครื่องเปิดการทำงานด้วยตัวเองนะครับสมมุติว่าเราเลือกว่า Delay Start เนี่ยทุกๆ15ชั่วโมงหมายความว่าอีก15ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวตัวเครื่องเนี่ยจะเปิดเครื่องขึ้นมาเองแล้วก็ทำการอุ่นวอร์มไว้เลยอัตโนมัตินะครับผมในการเราสามารถสมมติเราเลือกเป็น channel 1ตะกี้ที่เราบอกไปนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าโอเคคืนนี้ที่เราปิดร้านไปนะครับสมมติเราปิดไปตอน4ทุ่มนะครับผมเราจะต้องการตอน10โมงเช้านะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยเปิดตัวเองอัตโนมัตินะครับก็เท่ากับ12ชั่วโมงเราก็สามารถมาที่12ชั่วโมงตรงนี้ได้เลยครับและกด Enter ครับตัวนี้เครื่องก็จะนับเวลาถอยหลัง12ชั่วโมงพอครบ10เวลา12ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมาเปิดโปรแกรมที่1อัตโนมัติเลยโดยพรีฮีทให้เราเสร็จเลยเมื่อเราเดินเข้าร้านมาเนี่ยก็เท่ากับตัวนี้พร้อมใช้งานทันทีนะครับพร้อมเอาไก่ใส่เข้าไปอบเรียบร้อยเลยนะครับผมก็เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกของเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆนะครับเรื่องของการเซตติ้งต่างๆไม่ว่าเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นการเซตติ้งของค่าหน่วยอุณหภูมิเช่นจะใช้เป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสหรือตั้งเป็นเวลานะครับว่าตอนนี้ของเราเวลาคือวันที่คือวันที่เท่าไหร่เป็นต้นครับUSB ก็คือการที่เราตั้งโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยครับผมจริงๆเราสามารถที่จะตั้งโปรแกรมนะครับใน channel ทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถที่จะตั้งได้ในทั้งมือถือ Android นะครับรวมถึงในคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าไว้ได้ด้วยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งหน้าตู้เราสามารถที่จะไปตั้งในคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเราทั้งหมดไว้เลย
แล้วนำ USB เนี่ยมาเสียบไว้ตรงนี้แล้วโหลดเข้าไปจะโหลด channel ทั้งหมดขึ้นมาให้เราเลยนะครับผมอีกตัวนึงนะครับอาจจะเห็นตารางตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายมือถือนะครับตัว Android เนี่ยเราจะมีแอปนะครับของตัวCVAP นะครับซึ่งเราสามารถโปรแกรมได้ในมือถือเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยแค่เอามือถือของเรานะครับเข้ามาแปะไว้ตรงนี้นะครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็จะจับได้ว่ามีการโหลดมีการถ่ายข้อมูลกันนะครับก็คือเป็นการถ่ายข้อมูลที่เราตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยครับเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งแค่หน้าจออย่างเดียวนะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของ About ก็จะเป็นเรื่องของเวอร์ชันตอนนี้ที่เป็นอยู่นะครับเฟิร์มแวร์ทั้งหลายนะครับแล้วจะมีรีบูตนะครับเป็นการรีเซ็ตเครื่องในกรณีที่เครื่องอาจจะมีอาการค้างหรืออาการอื่นๆนะครับผมก็สามารถมารีเซ็ตเครื่องตรงนี้ได้ครับครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำนะครับผมเครื่อง CVAP Oven ตัวนี้นะครับใช้น้ำนะครับเป็นตัวหลักในการทำอุณหภูมินะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเครื่อง CVAP เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเติมน้ำเองแบบแมนนวลนะครับหรือต่อท่อน้ำเพื่อให้ท่อน้ำเนี่ยเขาเติมน้ำเข้ามาอัตโนมัติครับผมโดยถ้าเกิดเรามาดูบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับผมข้างในเนี่ยจะเป็นเรสเซอร์วอร์หรือจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมของตัวเครื่อง CVAP นะครับซึ่งเราจะใส่น้ำถ้าเกิดเราต้องการจะใส่น้ำด้วยการแมนนวลเนี่ยเราสามารถนำน้ำเนี่ยมาเทลงบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับผมโดยจะมีขีดเส้นระดับน้ำบอกอยู่นะครับว่าให้เติมมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูครับผมตรงโหมดถ้าเราเป็นการติดตั้งแบบที่มีต่อท่อน้ำนะครับก็คือจะมีโหมด Fuel System ตรงนี้ให้นะครับจะมีการกำหนดได้ครับว่าเราจะใส่น้ำเข้าไปแล้วจะให้เขาเลือกเติมอัตโนมัตินะครับตรงนี้ทีมติดตั้งนะครับผมจะมีการสอบถามลูกค้าไปก่อนแล้วก็จะมีการแนะนำวิธีการใช้งานตรงนี้ให้กับคุณลูกค้าอีกทีรวมถึงการตั้งค่าเครื่องให้กับคุณลูกค้าตอนติดตั้งงานนะครับผมครับสำหรับถาดที่สามารถใช้กับตัว CVAP Oven ได้นะครับจะเป็นทั้งถาดตัว GN 1/1 นะครับผมแล้วก็ถาด EN 6040ก็สามารถใช้ได้หรือว่าชีทแพดนะครับผมโดยเดี๋ยวผมจะสามารถใส่เข้ามาให้ดูนะครับถ้าเราใช้ตัวชีทแพดนะครับผมการใช้งานก็คือเราสามารถที่จะวางเขาลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของ GN ที่อาจจะมีความลึกกว่านะครับผมตัวถาดจะลงล็อกตรงนี้พอดีนะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะใช้ทั้งหมดผสมกันได้นะครับหรือว่าจะใช้ถาดประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้นะครับทั้ง GN 1/1และก็ EN 60x40ได้ครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็จะมีการเรนน้ำออกครับผมวิธีการเรนน้ำออกนะครับผมก็คือถ้าเกิดบริเวณด้านล่างของเราเป็นกัตเตอร์นะครับหรือรางระบายน้ำนะครับเราสามารถที่จะเปิดวาล์วตัวนี้เพื่อนำน้ำภายในเนี่ยออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นระบบแมนนวลนะครับเราสามารถนำคอนเทนเนอร์นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับดึงสลักตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับและหมุนออกนะครับเพื่อให้ปล่อยน้ำออกมานะครับเราสามารถรองจนน้ำออกจนหมดนะครับผมแล้วก็สามารถทำความสะอาดเครื่องได้ครับ